ไปดูความน่ารักของตาหลอยหน่อยวัย70ปีที่ควบซาเล้งมาจาก อุบลเนี่ยคุณผู้ชมครับหวังว่าในชีวิตนี้อยากจะเห็นทะเลสักครั้งหนึ่งล่าสุดเนี่ยไปถึงทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีหลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาให้การช่วยเหลือกันแล้วก็พาตาหลอยเนี่ยไปท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับว่าตาหลอยพอเห็นทะเลแล้วลงเล่นแล้วหน้าตาเป็นยังไงลองดูจากคลิปนี้ครับผมจะอยากแล้วผมจะอยากจะแย่แล้วโอ้ยทะเลเข้มสง่าไหมเข้มสง่าเข้มสง่าแต่ว่ามันจะไม่อร่อยนะเข้มสง่าโอ้ยชมกินรอกควาย70ปีแล้วชมรอกควายนะไม่นึกว่าตัวเองจะมาถึงทะเลขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณที่แนะนำมาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละความฝันเป็นจริงแล้วนะฮะของตาหลอยอดีตฐานวัย70ปีพอไปถึงปุ๊บนี่ขอเล่นน้ำทะเลสักหน่อยเห็นว่าชิมน้ำทะเลด้วยใช่บอกว่าเค็มมากเลยก็ยังไม่เคยเห็นทะเลไงแล้วก็เลยไม่รู้ว่าน้ำทะเลเนี่ยมันเค็มจริงๆอย่างที่คนอื่นพูดหรือเปล่าก็เลยขอพิสูจน์ด้วยตัวเองสักหน่อยขอชิมเลยนักข่าวก็เลยถามบอกว่าเป็นไงบ้างน้ำทะเลก็เค็มไงฮะตาหลอยเองก็ออกมาบอกแบบนี้พร้อมกับสีหน้าแววตาที่ยิ้มดูมีความสุขมากๆนะฮะหลังจากที่ตาหลอยเนี่ยควบซาเล้งนะครับมาจากอุบลเนี่ยไปที่ตราดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วระยะทางเนี่ยกว่า634กิโลเมตรด้วยกันคุณผู้ชมครับซึ่งตาหลอยเนี่ยออกมาจากอุบลเนี่ยตั้งแต่วันที่3มีนาคมนะฮะตอนนั้นตาหลอยมีเงินติดตัวเนี่ยเพียงแค่200บาทด้วยกันก็มีการควบซาเล้งมาแบบนี้ก็มีการเก็บขวดหรือว่าเก็บขยะเนี่ยขายตามทางแบบค่ำไหนนอนนั่นด้วยนะฮะจนสุดท้ายพอเรื่องนี้มีการแชร์กันออกไปนี่คือระยะทางเนี่ยคุณผู้ชม 634.9 กิโลเมตรเดินทางออกมาตั้งแต่วันที่3มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรื่องนี้มีการเผยแพร่กันออกไปนะฮะผ่านทุกช่องทางก็จะมีผู้ใจบุญหลายคนเนี่ยก็เอาน้ำดื่มมาให้บ้างนะครับรวมไปถึงเอาเงินบริจาคเพื่อเป็นค่าเดินทางเนี่ยในการสานฝันนะครับให้กับตาหลอยในการเดินทางไปเจอทะเลครั้งนี้จนกระทั่งสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราดคุณผู้ชมครับทราบเรื่องปุ๊บก็เลยบอกว่างั้นขอเป็นเจ้าภาพหน่อยในการดูแลตาหลอยนะฮะพร้อมกับมีการประสานกู้ภัยเนี่ยพาตาหลอยขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะช้างซึ่งแน่นอนว่ารถซาเล้งเนี่ยของตาหลอยเองไม่สามารถที่จะขี่ได้เพราะว่าทางมันเป็นเขาไงทางขึ้นเขากลัวว่าเดี๋ยวจะได้รับอันตรายก็เลยดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งตาหลอยเองก็ยิ้มนะบอกว่าเนี่ยไม่นั่งเลยดูตลอดทางเลยเนี่ยยิ้มแบบว่าตาจะปิดอยู่แล้วเพราะว่าดีใจมากๆที่ได้เห็นทะเลในครั้งนี้นะครับและตลอดเองก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆนอนไม่หลับเลยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวกำลังจะขึ้นเนี่ยขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามไปยังเกาะช้างตรงนี้ด้วยทีนี้พอจังหวะที่อยู่บนเรือเฟอร์รี่แน่นอนฮะมี FC นะมี FC ขอถ่ายรูปด้วยนี่ก็มีการพูดคุยกันสนุกสนานแบบนี้ก็มีการมาขอถ่ายรูปกันตลอดเส้นทางเลยและมีจังหวะนึงเนี่ยมีผู้ใจดีนะฮะมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับตาด้วยนะเดี๋ยวจะมีภาพเนี่ยเห็นชัดเจนเลยคุณผู้ชมครับรวมไปถึงนี่เดี๋ยวจะมีภาพลอตเตอรี่ด้วยหลายคนพอเห็นเนี่ยแล้วบอกว่าอุ๊ยตาหลอยซื้อเลขอะไรอ่ะอยากรู้จังเลยจะมีจังหวะนึงที่ตาหลอยเนี่ยโชว์ลอตเตอรี่ให้ดูด้วยเดี๋ยวจะเห็นกันนี่เห็นชัดๆเลยนี่ฟรีซภาพไว้ให้ดูนะฮะหลายคนบอกว่าจะได้เอาไปซื้อตามเผื่อจะโชคดีเหมือนตาหลอยกันบ้างนะฮะและที่สำคัญตาหลอยก็บอกว่าพอไปถึงเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีรถตู้มารับแบบนี้พาไปเที่ยวก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะฮะว่าสุดท้ายแล้วจะได้มานอนโรงแรมหรูแบบนี้นั่นเองสุดท้ายพอไปถึงนี่คือจังหวะที่ขึ้นรถไปขึ้นรถไปนะฮะแล้วก็ไปเล่นน้ำทะเลแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็จะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายหลายสถานที่ด้วยกันรวมไปถึงได้กินอาหารทะเลด้วยเนี่ยเดี๋ยวลุงนะฮะไปกินอาหารทะเลที่ร้านครัวแสงอรุณนะฮะซึ่งเจ้าของร้านนี่ก็ใจดีนะจัดเมนูอร่อยอร่อยเลี้ยงแบบว่าจัดเต็มให้แบบนี้เลยก็เป็นการสานฝันให้กับตาหลอยด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีการไปกระโดดเล่นน้ำต่อหลายรอบก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับพอหลังจากที่มีการกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วก็นั่งรถตู้ต่อนะฮะไปเที่ยวกันต่อที่จุดชมวิวนะฮะที่หาดทรายขาวคุณผู้ชมครับก่อนที่จะมีการพาสุดท้ายเนี่ยคือท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บพาไปตรวจสุขภาพหน่อยเพราะว่าคุณตาเองเนี่ยมีอาการปวดเข่าด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้มีการนวดผ่อนคลายที่ริมชายหาดจะมีจังหวะนึงเนี่ยพอหลังจากที่ตรวจสุขภาพเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ต้องไปนวดผ่อนคลายริมชายหาดกันหน่อยก็เป็นการสร้างความสุขสร้างความประทับใจก่อนที่จะกลับมาที่พักพอกลับมาถึงที่พักปุ๊บขอเล่นน้ำอีกสักรอบนึงนะขอเล่นอีกสักรอบนึงเอาให้เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศด้วยแน่นอนว่าจะต้องมีการควงกระบองไฟต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนี่ก็ถือว่าเป็นภาพการท่องเที่ยวที่ตาหลอยเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวเห็นทะเลของจริงแล้วนะฮะสานฝันให้กับตาหลอยได้ครั้งนี้ให้มีความสุขแบบเต็มที่เลยครับถึงแม้ว่าจะอายุ70แต่พอเราได้แบบทำความฝันตัวเองให้สำเร็จเนี่ย
เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงนะใจฟูมากเลยใจฟูมากยิ้มตลอดทางการท่องเที่ยวในครั้งนี้เลยนะก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยด้วยนะชาวบ้านที่ต้อนรับอย่างดีคนไทยน่ารักอยู่แล้วนะคะใช่ครับ